มสวัสดีค่ะโควิด -19 ชัตดาวน์กิเลสในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้กับคุณหมอนุ้ยเราจะพบกับชื่อเมนูอาหารคุณแม่เนี่ยจำชื่อเมนูอาหารไม่ได้เลยเพราะว่าเขาตั้งกันดูเหมือนจะได้ยินคำว่ามันอารมณ์ดีค่ะวันนี้มันเกี่ยวอะไรกับมันและอารมณ์ดีเปิดตัวมาจากไก่ซิลกี้นะคะเป็นไก่ที่ฟักทั้งเป็ดฟักทั้งไก่มีไข่อะไรมาก็เอามาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้งดงามมากในกองไก่ซิลกี้ค่ะพี่หมอนุ้ยคะวันนี้ทำอะไรจะทำมันต้มกับขิงค่ะช่วงนี้อากาศหนาวขิงกรุณาดูขิงค่ะใหญ่กว่ามือคุณแม่อีกนะคะขิงช่วยให้ขับลมค่ะแล้วก็กระเสมหะในคอแล้วก็จะทำให้อุ่นด้วยนะใช่ค่ะอุ่นด้วยเนี่ยๆๆคุณแม่รู้สึกเลยนะคะแล้วก็มีมันญี่ปุ่นค่ะมันเรายังปลูกไม่ได้แต่ว่าอันนี้เราสั่งเข้ามาเป็นมันญี่ปุ่นที่หวานมีขิงมีมันเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยค่ะพี่หมอนุ้ยต้มน้ำไว้นิดนึงคุณแม่จะขออนุญาตไปเก็บได้ค่ะไข่นะคะไข่อารมณ์ดีของเราเพื่อเป็นการแนะนำดูพี่หมอนุ้ยก่อนพี่หมอนุ้ยทำอะไรเอาน้ำใส่ก่อนจ้ะไม่ใช่ไก่อันนี้นะไม่ใช่ค่ะอันนี้ไก่ซิลกี้นะอันนี้ไก่ซิลกี้เราใช้น้ำตาลนี้นะคะจ้ะเคี่ยวไปก่อนเนาะเคี่ยวไปสัก5นาทีเดี๋ยวเราค่อยเติมอันนี้เป็นน้ำตาลสายน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายแดงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่เก็บไข่มาเดี๋ยวทําไข่งั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปเอาไข่นะแล้วเดี๋ยวเอาขิงมางั้นตามคุณแม่มาก่อนก่อนที่จะไปเอาไข่เดินผ่านมาที่ไก่ซิลกี้แอบมองดูว่าเค้าไข่อย่างเงี้ยค่ะเค้าเป็นไข่หลุมค่ะเนี่ยค่ะซิลกี้เค้าจะออกไข่อย่างงี้แล้วก็มีเป็ดอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าลูกเป็ดก็เลยมาอยู่กับแม่ไก่ซิลกี้ด้วยแล้วก็ลองไปดูสิคะเขางดงามมากมองออกไปนอกรั้วเขาแทนเห็นอะไรเอ่ยพี่ติ่งทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ต้นกล้วยไม้ดินสวยมากเลยค่ะพึบเลย400ต้นอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะสวยงามอย่างไรในช่วงต่อไปติดตามเลยนะคะไปทางนู้นก็เห็นเป็ดค่ะเห็นเป็ดว่ายน้ำไหมคะนู่นค่ะเป็ดฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้โรงครัวของเราเนี่ยอยู่กับเป็ดอยู่กับไก่แล้วก็อยู่กับกล้วยไม้ดูสิคะเป็ดเนี่ยโอ้โหขยันออกลูกนะนั่นแหละทำท่าตัวผู้นะหล่อเชียวส่วนตัวเมียก็ฟักไข่ก็มี2กลุ่มค่ะมีเป็ดเทศกับเป็ดบ้านตอนนี้นะคะไข่เป็ดก็ให้ฟักเป็นตัวก่อนเดี๋ยวพอเขาเริ่มเหลือเฟือแล้วเราค่อยจัดการดีตอนนี้มีคนดูคุณแม่อยู่เท่าไหร่2แล้วค่ะมาดูที่ไก่นี่เลยพี่หมอนุ้ยเอากี่ฟองคะเอาสัก10ฟองค่ะคุณแม่10ฟองเลยเหรอค่ะโอ้เดี๋ยวมานะไปเก็บไข่กันก่อนค่ะหลุมหลบภัยที่มีชีวิตก็คือหุบเขาโพธิสัตว์เรื่องแรกเลยเราใช้วิธีการสร้างกรงไก่เราไม่มีโปรตีนจากไข่เราก็สร้างไก่ขึ้นมาก่อนเราไม่กินไก่แต่เรากินไข่ค่ะมาเลยขอเข้าไปหน่อยนะจ๊ะโอ้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 ไปโอ้ยดูสึกขนเธอนี่โอ้โหขนเธอนี่แบบเอามาลูกมาเดินเข้าไปก่อนแม่ต้อนรับดีมากเลยคุณยายขอไข่หน่อยได้ไหมคะคุณยายขอไข่หน่อยได้ไหมลูกเอาขี้เธอไปทำปุ๋ยแล้วมาขอไข่อีกดูสิดูมันอุ่นมันนะวิตายจิกอะไรยายอ่ะนี่เธอนันทวันเธอดูเขาจิกรองเท้ายายเอาจิกใหญ่เลยลูกจิกนี่รองเท้ายายรองเท้ายายจ๋าอ๋อจิกเนี่ยละทักทายโอ้โหอ้าวจุ๊บจับเดี๋ยวก่อนลูกยายเดินก่อนดูเดี๋ยวจะมีไข่อารมณ์ดีลูก
มันอารมณ์ดีไหมนะคะดูสิคะเจียวจ้าวอ่ะไปได้แล้วไปได้แล้วลูกไปย้ายไปก่อนนี่ดูนั่นสิมันกอกไข่อยู่ดูโอ้ลูกจ๋าไปก่อนลูกไม่เอานี่เธอมันเป็นรองเท้ามันไม่ใช่อาหารไหนล่ะยายไม่เห็นไข่จะอยู่ในบ้านเจ้าค่ะอ๋อไข่จะอยู่ในบ้านหนูจ๋านะหนูฝากโอ้นี่ไงขออนุญาตนะก๊อกขอหยิบไข่หน่อยนะจ๊ะทางนี้เลยค่ะอ้าวโหเยอะเลยเอามาทางนี้ลูกเห็นแล้วไอ้ที่ฟักก็ฟักไปนะคะไอ้ที่ขอเราก็ต้องขอไว้เห็นไหมคะเราก็จะเก็บไข่อารมณ์ดีลูกที่หนึ่งโหอุ่นอยู่เลยเนี่ยนี่ยังอุ่นอยู่เลยนะจ๊ะแสดงว่าเขาเพิ่งเบ่งออกมาสิเนี่ยพี่หมอนุ้ยเอากี่ฟอง10ฟองเจ้าค่ะอันนี้ยังมีเมือกอยู่เลยลูกเนี่ยเมือกอุ่นๆอยู่เลยตลกอะไรรู้มั้ยมันจิกรองเท้าคุณยาย เธอดูสินี่เธอดูสิ กี่ละ6อุ่นเชียวค่ะดูคุณภาพไข่สิคะนี่ดูคุณภาพไข่ใหญ่เท่ามือเหยียบด้วยนะไม่จิกอยู่เหยียบโอ้โหนี่ก็เท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6เขาหนักเขาหนักฮะคนดู300เก็บไข่อารมณ์ดีเนี่ยนะฮะไก่จิกค่ะอันนี้เขาฟักไก่อยู่เขาฟักไข่ของเขาอยู่เราปล่อยเขาค่ะอันนี้เราปล่อยเขาให้เธอมีความสุขนี่มาดูที่ขายายเนี่ยดูที่ขายายดูโอ้โหไม่ยอมปล่อยเลยเอาโอ้โหกินก็กินไปนั่นน่ะหลายอันเลยค่ะตอนที่เราทำให้เขาอู้มีหลายอันนะแต่หมอนุ้ยบอกว่าเอาแค่10พอพวกเราก็เลยจะขออนุญาตไปไม่เป็นไรปล่อยเขานี่เลี้ยงดีนะบิลเลี้ยงดีนะมันแข็งแรงดูอันนู้นเถอะไปนู้นเถอะนันทวันต้องไปตรงนู้น2อันนั้นเขาจะออกมาเป็นตัวไหมอ่ะมันจะมีตัวผู้มาเป็นไก่ป่าเจ้าค่ะทางด้านหลังเราแล้วก็แต่สวยด้วยเจ้าค่ะมาไหนอ่ะไม่ใช่เจ้าค่ะมาอยู่เป็นไม่ใช่ไก่เราไก่ป่าเป็นไก่ป่าตายเอาอาหารให้มันด้วยลูกวิวนี่ดูสิมันฟักอยู่ในทุกหลังเลยโอ้ยสวยงามหนูจ๋ามีไก่ตัวผู้หลงมาตัวหนึ่งเป็นไก่ป่าค่ะเดี๋ยวเอาอาหารให้เอาไหมจ๊ะเออคงไม่ได้หลงอ่ะคงมาจีบใครละสิเนี่ยฮะอีตัวผู้เนี่ยฮะมีนานแล้วตั้งแต่ยังลาโอ้โหตัวมันผิวมันดีเลยแอบดู360แบ่งไข่ให้กินไหมดูสิคะกระจาดพวกนี้ก็เต็มไปด้วยไข่เอามาดูเลยค่ะเนี่ยนันทวันวันนึงเราเก็บได้ประมาณ200ฟองเนี่ยดูค่ะอีเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะอากุ้งจ๋ามาเอาอีกหน่อยตอนนี้มีแม่ชีเยอะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาจะมาฟักของเขานะคะเนี่ยมาสดค่ะสดก็วันหนึ่งประมาณ200ฟองตอนนี้ส่งเข้าไปที่เสถียรหนึ่งด้วยค่ะส่งเข้าไปที่เสถียรหนึ่งด้วยเอาละเกินโควต้าที่ต้องการละไปดูซิว่ามันอารมณ์ดีนะคือมันกับไข่แล้วก็น้ำขิงจะเป็นอาหารที่จะเหมาะกับคุณแม่วันนี้ซึ่งมีไข่หน่อยๆนี่ดูแอบดูแอบไปดูนะไก่ไปดูมีตะกร้าน่ารักมี2ตัวโอ้มันน่ารักจริงๆเขาบอกว่าหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเนี่ยไอ้ขี้อย่างเงี้ยเราเอาไปเป็นปุ๋ยเนาะเอาไปมั้ยเอาไปนั้นเนี่ยขี้ไก่เดี๋ยววันนี้เขาจะลองทำดูลูกเนี่ยค่ะเนี่ยดูเธออุ่นมากเลยนันทวันนี่มีขี้ไก่นี่เดี๋ยวเอาไปทำปุ๋ยไงที่เราต้องซื้อเข้ามาเนี่ยขี้พวกนี้เราเอาไปทำปุ๋ยได้แล้วดูเธออุ่นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเคยฟักเป็นตัวไหม
ล้วแล้วตัวผู้ที่มันมาล่ะมันเคยเข้ามามั้ยมันเคยมาผสมพันธุ์มั้ยเข้ามากินอาหารแล้วก็ออกไปอ๋อแล้วเขาไม่จีบกันเหรอไม่นะคะอ๋อมันรู้สกุลนะมันรู้สกุลอ่ะยายขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวจะเอาไข่อารมณ์ดีไปทํามันอารมณ์ดีโอ้ยตัวมันใหญ่อันนี้มันจะไปอีกนานมั้ยมันจะไข่ไปอีกนานมั้ยดูนี่เธออิ่มหรือไงจ๊ะอิ่มเหรอกิบอ้าวจิกทุกอย่างเลยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวอย่าออกไปลูกอย่าออกไปอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้จ้ะไปแล้วโหสนุกสนานเบิกบานน่ารักค่ะได้มากกว่า10ฟองค่ะมาเลยของพี่นุ้ยน้ำมาหรือยังน้ำเดือดหรือยังเดือดแล้วค่ะแอบมาดูกล้วยไม้เดือดแล้วค่ะให้พี่ติ่งเห็นพี่ติ่งไปแอบสั่งมาถวายคุณแม่เขาเลยเอามาถวายไม้หอมอีกหลายชนิดเลยค่ะอันนี้หอมหมื่นปีเลยตอนนี้หอมหมื่นปีเนี่ยเดี๋ยวขอไปหน่อยต้องล้างเนี่ยค่ะหอมหมื่นปีตอกใส่ไม่เป็นไรสวยงามกลิ่นหอมจริงๆค่ะนะคะแล้วก็ดูกล้วยไม้นี่ค่ะเขาว่าสีขาวนี่หายากดูสิคะเนี่ยสีเธอจัดจ้านไปด้วยอะไรคะเนี่ยค่ะเรนโบว์จะตอกใส่นี้นี่ดูกล้วยนี่สิคะโอ้คุณแม่ก็อยากจะเอามาไว้ตรงบริเวณที่เราจะนั่งแดดสวยๆน่ะนันทวันก็ขอบคุณพี่ติ่งนะคะเดี๋ยวเราจะชวนพี่ติ่งไปกินอาหารแล้วต้นนั้นต้นอะไรอ่ะอันนั้นสวยจังเลยหอมไหมนะไม้ป่าน่ะใช่ไหมหน่อยนึงเดี๋ยวรอน้ำขิงก่อนนิดนึงนี่ไงคะนี่ไงคะนันทวันเข้ามาพอดีเลยเนี่ยนี่ต้นอะไรอ่ะลูกอุ้ยหอมมากเลยหอมมากเลยค่ะไม่หอมธรรมดามีกรรไกรไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาหอมหมื่นปีหอมคนละชนิดแต่ใกล้เคียงอ่ะหนูมาดมหนูจะได้รู้ ช่วยไปหาหน่อยอันนี้ไม้ป่านะถ่ายนิดนึงอ่ะป่ะมาแล้วจ้า มาแล้วไปหาพี่หมอนุ้ยแล้วเอาไข่หวานก่อนเนาะมาตอกเลยตอนนี้เป็นหน้าหนาวที่มีดอกไม้สวยงามไปทั่วเลยค่ะแม้กระทั่งทางเข้าเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยดอกไม้สวยงามเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความสวยงามของความเป็นป่าป่านะคะแล้วหอมด้วยพี่มนุ้ยไอ้นั้นต้นอะไรไม่รู้มันหอมส่วนอันเนี้ยหมื่นปีหอมหมื่นปีลี่หมื่นปีเหรอคะใช่มั้ยลี่หมื่นลี่หมื่นปีเออหมื่นลี่ใช่แต่อันนู้นมันเป็นของธรรมชาติอะไรก็ไม่รู้นี่ระวังไว้ตรงนี้เลยนะคะเอาละค่ะมาเลยค่ะเมนูอาหารของเราดูเป็ดมันรู้ไหมว่ามันเป็นเป็ดมันไม่ได้เป็นไก่อ่ะแล้วลูกไก่ไปไหนละไก่ซิลกี้อยู่ข้างนอกอ้าวเราออกมาได้ไงอ่ะลูกอ่ะมาค่ะมาแล้วโอ้จะทำไข่หวานก่อนคุณแม่ไข่หวานน้ำขิงโอ้อันนี้คุณแม่อยากทานอ่ะค่ะต้องตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนมากเลยค่ะพี่ไม่กินนี่ยังอุ่นอยู่เลยอ่ะค่ะยังอุ่นอยู่เลยอะค่ะเนี่ยค่ะอ๋อหย่อนปึ้งพี่ยันอีกพี่อันนี้เราเพิ่งขอเขากินเมื่อวานนี้เองนะฮะสดสิสดไข่สดคุณหมอปองเพิ่งพูดเรื่องอาหารกับการบำรุงธาตุใช่แล้วตอนนี้คุณแม่เองก็ต้องการบำรุงอย่างยิ่งยวดมันก็ช่วยดูแลเรื่องตับใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะเนี่ยกินอาหารตามธาตุแล้วก็เป็นการบำรุงนะคะธาตุเขาเรียกอะไรนะลมใช่ไหมไล่ลมไล่ลมค่ะคุณแม่ไล่ลมแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนี่ก็กัดเสมหะในลำคอเราด้วยขอต่ออีกสักอันได้ไหมกุ้งขอหยอดเองสิได้เจ้าค่ะพี่ทำไมไม่หนูต่อคุณแม่จะลองดูจะได้ฝึกทำไงวันนี้ประชุมคณะแม่ชีว่ากิน
ข้าวมื้อเดียวแต่ว่าสงสัยจะต้องทำให้เขากินไอ้นี่หน่อยแล้วล่ะนี่นะคะสดสดสดมากค่ะไข่อยู่ตรงกลางคือสดสุดๆคิดถึงทองก้อนเขาเลยนะเนี่ย ตอนนี้เขา เอ้ามาได้เหรอตกลง ทองก้อนถามว่าแม่ครับมีอะไรใช้ผมหรือเปล่า ผมต้องไปขออนุญาตจากไหนคุณแม่อ๋อโคราชเขาต้องขอต้องไปขออนุญาตอะไรนะคะพี่ค่ะขอในอำเภอจ้ะก็คุณแม่ไม่ต้องขออนุญาตใครอยากทำก็ทำพี่หมอนุ้ยอยู่อยากกินไอ้เนี่ยล่ะค่ะอยากกินมันอารมณ์ดีวันนี้พอประชุมเสร็จเดี๋ยวจะขอให้ถ้ามันมีอย่างเงี้ยแม่ชีคนไหนอยากกินดูแม่ชีที่บวชใหม่แล้วก็อากาศหนาว18องศาพี่นุ้ย18ใช่ไหมคะเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาแล้วก็ต้องใส่เสื้อหนาวเลยค่ะเนี่ยนี่พี่หมอนุ้ยแถมพิเศษด้วยนะคะอะไรจ๊ะโบลอยงาไส้งาอุ้ยคุณแม่ชอบกินมากเลยงาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรนะตะคิวไงเขาเรียกอะไรนะมีอะไรอะไรมิๆนะเซซามิเซซามิพี่ทำไมเราไม่สุกไหมคะคุณแม่เอาสุกนะคุณแม่เอาสุกจอยเอาสุกไหมจอยคนละใบจอยไม่สุกจอยเอาไม่สุกให้ตักให้จอยก่อนของคุณแม่เอาสุกเหรอคะจอยไม่สุกตักใส่อันนี้ได้เลยและอันนี้ทำยังไงคะพี่หมอนุ้ยใส่ที่หลังเหรอคะใส่ที่หลังค่ะคุณแม่เดี๋ยวไข่หวานออกก่อนแล้วก็มันต้มเสร็จแล้วนะคะไหนมันต้มเดี๋ยวจอยชิมเลยจอยชิมก่อนของคุณแม่ขอสุกเพราะว่าคุณแม่ไม่กินข้าวมันก่อนนี่จอยมานี่สิมันต้องมันไงปล่อยให้เย็นไหมเจ้าคะอะไรคะต้องใส่ลงไปในนี้ด้วยไหมเจ้าคะใส่อะไรครับมันอ๋อยังครับพี่ลุยต้มมาให้แล้วมันนี่ค่ะจอยก็เริ่มใช้เวลาไงคะเนี่ยค่ะมันอารมณ์ดีมันอารมณ์ดีกินแล้วก็ต้องอารมณ์ดีอ่ะซิอ่ะเอาเธอไปหาช้อนอื่นมาของคุณแม่เดี๋ยวของคุณแม่ขอสุกทุกคนไม่ได้บอกสูตรอะไรรอกินอย่างเดียวเขาบอกว่าเวลาที่โควิดกลับมามันนึกถึงคราวที่1กับคราวที่2เนี่ยอารมณ์มันแบบพึ่งตัวเองได้ไปดูไก่เมื่อกี้สิคะโอ้โหไก่เราเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์อากาศหนาวไงคะคุณแม่ก็เลยแบบพี่แรกนี่ใส่ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายค่ะรอเดือดค่ะคุณแม่เดี๋ยวรอเดือดอีกนิดนึงเดี๋ยวไข่ออกก่อนมาของคุณแม่เลยแม่จะฉันของคุณแม่เอาแบ่งให้กุ้งก่อนอีกนิดนึงจ้ะค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูมาเดี๋ยวให้สุกอีกนิดนึงคุณแม่นี่ยังไม่สุกคุณแม่รอนิดนึงนะคะได้อันนี้พอเป็นยางมะตูมเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนกินอะไรที่มันคาวไม่ค่อยเก่งได้ชิมอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คือเป็นไงฮะจอยจอยเงียบอร่อยของโกรธอันนี้พี่หมอนุ้ยมันหนึบดีมากเลยได้แล้วค่ะที่เหมือนเดี๋ยวคุณยายสุยนิดนะพี่ปุ๊กมันยังแบบนิดนึงอร่อยมากค่ะประมาณสักมันเข้าไปใน30วิเลยอะค่ะพี่มันนี่ซื้อที่ไหนอะเมื่อไหร่เราจะปลูกได้อะมันเมื่อเช้าหนูผ่านมาตรงพี่ปุ๊กออกตั้งแต่หกหรือห้าครึ่งอะคุณแม่เมื่อคืนเมื่อเช้าก็เลยผ่านมาเห็นก็ขายพี่ไปไหนมาหนูไปหาหมอมาหนูไปตรวจอัลตราซาวด์หัวใจผ่านไปจ้าคนดีผ่านค่ะอารมณ์ดีจริงๆค่ะอ้าวมาเลยเดือดอย่างนี้ชอบมากเลยเราไม่ใส่นี่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวสุดท้ายคุณแม่เดี๋ยวแต่เอาไข่มาก่อนใช่ไหมคะมาตักอันนี้คืออันนั้นไหมคะโอเคอันนี้จะสุกแน่นกว่าได้ขอน้ำนิดนึงมันจะได้กินร้อนๆคุณแม่นั่งไหมคะเมื่อวานนี้พูดกับหมอบอลบอกอยากทำกินวันนี้ได้เปิดรายการเลยหอมค่ะหอมแล้วน้ำตาลนี่มันสดแบบชนิดที่เรียกว่าไม่หวานเยอะชิมหน่อยนะคะเอาช้อนตักเอาไปตัวโถชื่นใจรอมันเดือดใช่รอกรุณาดูถ้วยของจอยหมดแล้วอร่อยจริงอารมณ์ดีจริงๆใช่ตอนนี้เราจะทำคอลัมน์นี้เข้าไปเป็นหนึ่งในอีเมกาซีนใช่ไหมกุ้งใช่เจ้าค่ะกุ้งบอกที่ว่ากุ้งได้เชิญใครเป็นกุ๊กไว้บ้างแล้วก็จะมีมาดามตวงนะคะมีพี่มุ้ยค่ะพี่มุ้ยแล้วพี่มุ้ยจอนสลับจอนสลับจอนสลับผักสลับทาราฟาร์มจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็คือ
เท่านี้ก่อนแต่เดี๋ยวเราจะถ้าใครอยากเห็นใครทำอาหารบอกเรามาเดี๋ยวพี่เราก็จะไปจีบเดี๋ยวกี้เรามาจะจีบใช่ค่ะแต่ว่ากุ๊กเชฟประจำบ้านเราคือพี่หมอนุ้ยกับอาจารย์ทองก้อนไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งขว้างลูกไม่ทิ้งขว้างข่าวดีนะคะสำหรับสมาชิกนิตยสารธรรมสวัสดีนะคะพอสักปลายปีเราก็จะรวบรวมเป็นคุกบุ๊กให้ว้าวเป็นเรื่องพิเศษเลยค่ะคุณแม่ใจเรื่องอาหารคุณแม่ได้อีกคนหนึ่งที่มาดามตวงเพิ่งส่งมาเมื่อคืนนี้เองก็คือพลใช่ไหมจ๊ะค่ะพลตันเสถียรพี่พลก็ทำอาหารอร่อยนี่แหละค่ะมาเอามะเขือเทศกับผักไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เมนูจากเชฟพลตันเสถียรค่ะคุณชาคริตด้วยดีไหมคะชาคริตลูกศิษย์คุณแม่ไปบอกชาคริตเลยบอกว่ายายบอกว่ารีบมาชดใช้ เป็นลูกศิษย์ชาคริตก็จะนุ่มนวลแล้วเขาก็มีลูกน่ารักพาไปอยู่ฟาร์มน้องโพน่ารักแล้วก็มาหาคุณยายเฮ้ยจริงๆเราก็มีลูกหลานเราดีนะได้ยังคะยังค่ะได้ค่ะเย็นนอนเราเพิ่งตกลงกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วพี่หมูไปเอาอันนี้มาจากไหนเสกค่ะเสกเอาไปนี่ครัวคุณแม่พี่บอกงาดำเสกงาดำแป้งข้าวเหนียวความลับบอกเลยเพราะคุณยายอยากกินเมนูวันนี้จึงเกิดขึ้นคืออย่าได้บอกว่าอยากกินอะไรทีเดียวนะคนดูเท่าไหร่ละคะ3เดี๋ยวปล่อยให้ลอยก่อนค่ะขอบคุณทุกการเข้ามาดูนะคะแล้วก็จริงๆถ้าอยากเห็นเมนูอะไรอยากเห็นเมนูอะไรจริงๆบอกเรามาได้นะคะใช่ช่วยมาทำให้เราด้วยยิ่งดีใหญ่เลยใช่ค่ะเพราะว่าเราชวนค่ะเราจะได้กินอะไรแปลกๆอร่อยโดยที่มีคนอื่นทำให้เรากินบ้างนะคะคำน่าสนใจของมาดามตวงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูมะเขือเทศที่คุณแม่บอกว่ามาดามตวงเอาไปทำใส่ปลาร้าใช่ไหมเจ้าคะอร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำให้เห็นต้นทางเลยนะคะว่าเด็ดจากต้นจริงๆแล้วมาดามตวงทำเนี่ยทำไมมันถึงอร่อยและสดขนาดเขามีแอบใส่ปลาด้วยอ่ะอะไรอ่ะคะคุณแม่เขาใส่น้ำพริกมะเขือเทศใส่ปลาหน่อยนึงในที่สุดก็ยังไม่ค่อยสุกดีใช่ไม่เป็นไรค่ะแต่คุณแม่ขอบอกว่ามื้ออาหารในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนมันจะมีความสุขที่ใจมากแล้วเราก็กำลังยกย่องคนที่อยู่เบื้องหลังอาหารที่อยู่ในมื้อนี้ของเราเพราะว่าเขาภาวนากับการปลูกแม้กระทั่งไก่เขายังภาวนากับการเบ่งเลยเมื่อกี้เนี่ยน่ารักมากเลยแล้วก็ที่สำคัญสำหรับพวกเรามาอาศัยเนี่ยค่ะหลุมหลบภัยของซิลกี้มาดูซิลกี้หน่อยเดี๋ยวเขากำลังรอกันอยู่ซิลกี้ลูกซิลกี้ไอตัวเล็กไปอยู่นู่นแล้วไปดูนู่นนะไอตัวเล็กเนี่ยดูเป็ดที่มันหลงแม่นะเป็ดเนี่ยปากมันก็ไม่เหมือนไก่นะแต่มันมาอยู่กับเขาดูหวานมาหายายเริ่มมา มาตรงนี้มาตรงนี้ลูกมานี่นี่คุณยายเนาะเธออร่อยจริงๆว่าน้ำมันน้อยไหมมาหายายลูกโอ้มันหวานมันเติมไม่หมดเลยตัวเล็กอีกตัวหนึ่งเป็นไก่ตัวแรกของเราของซิลกี้นะน้องเกณฑ์ตอนแรกมันเป็นสีขาวก่อนมันเข้าไม่ถูกอ่ะยายให้ข้าวอ่ะข้าวลูกข้าวมันเข้าไม่ถูกอ่ะเปิดเข้ามานี่เข้าทางนี้ลูกอ่ะเข้ามาสิเข้ามาลูกอ่ะเข้ามาสิมาอีกนะเข้ามาลูกมาไก่กับเป็ดอยู่ด้วยกันค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันไงฮะพอเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วอีเป็ดเนี่ยมันไม่ฟักแม่เป็ดมันไม่ฟักหรือฟักแล้วก็ไม่รู้แต่ว่ามันเดินตามไก่ซิลกี้มาไปแล้วไปกินอันนั้นลูกไปกินบัวลอยน้ำขิงดูได้น่ารักมากแล้วไอ้ตัวเล็กนี่มันเพิ่งเกิดนะนี่ได้ไหมหวานกำลังดีน่ารักสีเทาของคุณยายไปไหนอ่ะมันมีไก่สีเทาของคุณยายไปไหนเมื่อกี้ก็อยู่แต่ว่าน้องเขาน่าจะเดินไปแล้วเหรอละมาค่ะบัวลอยค่ะพี่ขาทำบัวลอยทำไงคะพี่เล่าพี่หมอนุ้ยคะเรารอเอามาเอาแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวครึ่งกิโลน้ำสักร้อยกรัมแล้วก็นวดอะค่ะนวดประมาณสัก15นาทีโดยมีงาดำตำกับน้ำตาลอ๋อเราไม่ได้มีโคกนะงั้นเราจะตำให้ดูนี่ตำมาแล้วค่ะที่ในครัวตำมาให้ค่ะคุณแม่ในครัวเตรียมให้วันนี้โอ้โหนี่ค่ะงาดำกับน้ำตาลคล้ายๆข้าวหมูป่า
เอ๊ะสมัยก่อนนี่เราเคยตำงากับไอ้ข้าวเหนียวอะไรนะที่เอาไปทอดนะอร่อยมากข้าวบุงานนี่ต้องกลับมาทำละอันนี้ค่ะน้ำตาลกับนี่นะคะค่ะชิมดูก็จะเห็นมันหวานหวานมันมันนี่หวานหวานมันมันค่ะหอมหอมค่ะแล้วก็รอกำลังจะกินค่ะขิงหอมหมื่นลี้หอมหมื่นลี้ค่ะมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นอันนี้เราเตรียมไว้มาอันนี้ขอเป็นถ้วยสำหรับใส่อีกชิ้นหนึ่งนะคะคุณแม่จะชิมแล้วมาค่ะเดี๋ยวหนูรออยู่เหรอเนี่ยให้แบบไม่ยากเลยนะพี่หมอน้อยไม่ยากเลยค่ะในขณะที่กำลังรอนะคะกรุณามาดูไข่ซิลกี้ค่ะหลายฟองนะอันนี้ไข่ซูกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตู้ฟักค่ะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18และอันนั้นอีกตู้นึงมาที่มานี้แล้วค่ะมาแล้วค่ะตักนี่พี่หมอนุ้ยคุณแม่จะโรยงามันหน่อยได้ไหมได้ค่ะโรยงาขาวก็ได้ค่ะคุณแม่งาขาวนี่นะคะค่ะขิงอ่อนคุณแม่เคี้ยวได้เลยนะเจ้าเพราะคุณแม่ชอบกินงานี่ค่ะนี่แหละค่ะวันนี้เรามี2เมนูแต่ปนกันได้ที่จริงช่วยเดียวกันแต่เนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยจะลองชิมแบบคนแก่นะคะถ้าเป็นบัวลอยน้ำขิงที่มีงากับแป้งทำยังไงนะคะพี่หมอน้อยอีกทีค่ะมีแป้งข้าวเหนียวนวดกับน้ำเย็นน้ำปกติอะค่ะจ้ะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดจนกระทั่งมันคุกกันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแต่ไม่ให้เหลวเกินนะคุณแม่พอปั้นได้แล้วก็เอางาอร่อยจังเลยเอางาดำไปคั่วแล้วก็ตำกับน้ำตาลเป็นไส้มันก็เลยหนึบนี่ไงค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวค่ะเป็นอะไรที่แบบหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงว่าดังในระมิดไม่ต้องไปซื้อด้วยนะคะไม่ต้องให้เรียกแก๊ปมาด้วยเนี่ยค่ะพี่หมอนุ้ยก็เอางาไว้ตรงกลางแป้งก็บางๆอย่างนี้แหละค่ะอะพี่หมอนุ้ยชิมได้ค่ะกุ้งกัดกุ้งตักเลยชิมเลยลูกจ้ะหนูทำหนูชิมแล้วเจ้าค่ะหนูทำไปชิมไปเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้เติมน้ำเพื่อให้มันหวานน้อยลงอร่อยอีกไหมร้อนร้อนอร่อยใจอีกไหมใจอะไรเอามันต้องอ่อนไม่ใช่เคี้ยวขิงได้เลยของอันนี้เหรองาหอมจังเลยอารมณ์ดีไหมพี่จอยอารมณ์ดีมากไม่ใช่มันอารมณ์ดีพี่จอยอารมณ์ดีคุณกุ้งคะคุณกุ้งพี่กุ้งลองชิมขอบคุณเจ้าค่ะโหขอกินขิงก็หอมได้ค่ะกินขิงเคี้ยวขิงได้เลยค่ะไข่สองฟองไข่สองฟองของคุณแม่ครึ่งหนึ่งไงอ๋อใช่ไหมอร่อยจังแอบหลบเราแอบหลบนี่ค่ะไปดูปากคนอื่นจะไม่มาดูคุณแม่ไงอะไรแบบนั้นคุณแม่จะได้กินของคุณแม่พันเพลงพี่มันเรียบง่ายอ่ะค่ะพี่หมอนุ้ยมันเรียบง่ายมากแล้วนี่มันทำไม่กี่นาทีนะ15 นาทีได้กินเจ้าค่ะพี่หมอนุ้ยเสกอย่างนี้บ่อยๆไหมคะคุณสามีเขาต้องการอย่างนี้บ่อยๆไม่ค่ะเสกคุณแม่อย่างเดียวเลยพี่เสือมารีบถ่ายรูปซะเร็วรู้รู้ล่วงหน้า20 นาทีไปเตรียมของแป๊บเดียวเองพอดีมีของอยู่แล้วไอ้ฮะคืออะไรที่อยู่ในครัวนะเจ้าค่ะดึงมาทำได้ทำอะไรเนี่ยเราเข้าครัวแป๊บเดียวเราก็จะทำอาหารได้ค่ะวันก่อนนี้อาจารย์ทองก้อนเขาทำก่อนที่คุณแม่ไปเขาเอากะเพราแดงค่ะหอมแล้วก็เดี๋ยวให้เขากลับมาเดี๋ยวถ้าเขาอนุญาตปล่อยตัวในอำเภอปล่อยตัวแล้วลูกก็มาทำแล้วกันนะโจรสลัดมาทำ มันทานแล้วมันทานปุ๊บแล้วมันผายลมเลยเพราะคุณแม่มีกะเพราแดงไงคะคุณแม่กะเพราแดงพี่หมอนุ้ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าโควิดมันต้องกินกะเพราอ่ะเราต้องกินข้าวผัดกะเพราอย่างนี้ไหมไม่อ่ะค่ะเรากินน้ำต้มกะเพราก็ได้คุณแม่น้ำต้มกะเพราก็ได้มันมีลิตรร้อนหวานใช่ไหมคะน้ำต้มกะเพราไม่น่าค่ะคือเรากินข้าวผัดกะเพราก็ได้คือคนไทยอ่ะกินอยู่แล้วไงข้าวผัดกะเพราใช่ไหมคะเขาบอกว่าโควิดเนี่ยต้องกินไอ้พวกเนี้ยสมุนไพรร้อนนะคะมันให้มันตัดเสียงอ่ะที่คอบั่นลงไปเลยกระเพาะลงลำไส้ไปออกไปเลยอย่าให้ไปติดขั้วปอด
หมายถึงว่าไม่ว่าจะติดอะไรมามันก็จะลงไปเลยลงไปเลยพี่พูดให้เป็นวิชาการหน่อยที่พี่เป็นหมอคือสรรพคุณของขิงของกะเพราของสรรพคุณบ้านเราเนี่ยคือสมุนไพรร้อนๆนะคะจ้ะมะนาวกลุ่มพวกนี้เขาจะกัดสอเสมหะสอเสมหะคือกัดเสมหะที่คอช่วงฤดูหนาวเนี่ยคนจะเป็นหวัดบ่อยก็ให้กัดเสมหะที่คอลงไปในกระเพาะแล้วก็ลงไปคูดเสมหะเลยลงไปเป็นถ่ายเป็นอุจจาระไม่ให้เสมหะที่คอเนี่ยค่ะไปติดอยู่ที่ขั้วปอดเพราะว่าเราไอจามเสมหะเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้หลายวันเนี่ยค่ะมันก็จะไปที่ปอดมันก็จะไปติดขั้วปอดก็กลายเป็นโรคปอดค่ะแล้วก็เราก็กินเช้าๆเราก็กินหมายความว่าเชื้อโควิดถ้าอยู่แถวนี้ลงปอดเขาก็เลยลงปอดใช่ใช่ถ้าเขาลงกระเพาะไปเลยก็คือจบเลยไม่วันนี้ให้คะแนนมันอารมณ์ดีคือมันก็หวานน้ำต้มน้ำขิงก็หวานอ่อนๆ นะคะแล้วก็อันเนี้ยค่ะบัวลอยเนี่ยแป้งหนึบมากเลยแล้วก็ไม่หัวงาเลยใส่ทั้งโรยใส่ทั้งนี่ก็วันนี้เป็นมันอารมณ์ดีสุดท้ายเลยอยากให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านนะคะช่วยคอมเมนต์อย่างเนี้ยค่ะจะเกิดขึ้นในอีแมกกาซีนในคอลัมน์เมนูอาหารอร่อยกินกันกุ้งบอกเลยวิธีการสมัครสมาชิกจ้าตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะแลกเปลี่ยนกันถือได้เจ้าค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจแล้วอยากจะติดตามร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสติบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องนี้กันเนี่ยสมัครง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่ LINE นะคะแล้วก็พิมพ์ SDS eMac ค่ะเท่านี้ก็จะเข้าไปดูหนังสือได้ง่ายๆแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรข้องใจสงสัยแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันในไลน์นะคะอยากถามอยากไทยอยากให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในหนังสือเนี่ยก็บอกกันเข้ามาได้นะคะง่ายๆนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าไปที่ไลน์แล้วก็เสิร์ชหาคำว่า SDS แล้วก็ E นะคะแล้วก็ MAG นะคะก็จะเข้าไปได้แล้วค่ะอ่านหนังสือได้เลยค่ะนั่นคือ E-Mac นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรากลับมาในเช้าที่มีแดดอุ่นๆตั้งแต่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พูดว่าเราจะเจริญได้ถ้าเราเป็นลูกในคอกแล้ววันนี้เรา 2-3 คนอยู่ในคอกไก่ค่ะ อิ่มเลยค่ะทานพอดีค่ะแล้วก็เป็นการขอบคุณบรรดาแม่ไก่ทั้งหลายที่ไข่อารมณ์ดีให้เราเนี่ยมีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่มีโปรตีนนะคะขอบคุณพี่หมอนุ้ยซึ่งเป็นสมาชิกในบ้านไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมื้อต่อไปพี่หมอนุ้ยจะต้องคิดแล้วว่าพี่หมอนุ้ยมีอะไรที่บ้านมีบัวมีสายบัวต้มกะทิสายบัวมีอะไรอีกคะคนดีมีดอกกุหลาบมีดอกกุหลาบพี่ทำชาดอกกุหลาบของเราเนี่ยนะกุหลาบเนี่ยนะเดี๋ยวเรารอของเราสวยเลยค่ะทีเดียวหลัง22กุมภาแล้วคุณแม่ก็มั่นใจนะว่าที่เนี่ยจะเป็นบ้านเราทุกคนบ้านเราทุกคนวันนี้แม่กุ้งกับลูกๆเข้ามาเตรียมถ่ายรุ่งอรุณจนอรุณรุ่งในหุบเขาโพธิสัตว์พวกเรามีคณะแม่ชีที่อยู่รวมกันตอนนี้ถ้าใครมาเลี้ยงข้าวนะคะ80กว่าชีวิต ทำเองตอนนี้ค่ะ ทำเองกินมื้อเดียวแล้วค่ะไม่ไหวค่ะกินมากอ้วนนอนตอนนี้ทำงานเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บปุ๋ยไปให้ต้นไม้และพรุ่งนี้เราจะทำปุ๋ยกันให้มันลมออกเลยไหมพูดน่ะลมอืดๆเลยวางแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะก็เราฮะหมดแล้วจ้ะหมดสิหิวหมดกินข้าวมื้อเดียวแต่เนี่ยค่ะเป็นของหวานที่เก็บได้จากหุบเขาโพธิสัตว์หรือที่เราเรียกว่าทาราฟาร์มและในความหมายใหญ่ของอีแมกซีนก็คือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตวันนี้คุณแม่พี่หมอนุ้ยแม่กุ้งและบรรดาไก่ซิลกี้ไก่อารมณ์ดีลาไปก่อนนะคะถ้าพอใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสับตะไคร้ด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะจ๊ะเร็วมากเลยจ้ะหูแล้วขิงพี่แล้วขิงอย่างนี้เราดองได้ไหมดองขิงไม่ได้ค่ะคุณแม่นี่ขิงแก่อ๋อขิงแก่จะเอามาต้มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ทำให้คุณแม่ละวิทำน้ำกระเทียมที่มีขิง80% ที่กัดเสมหะเดี๋ยวนุ้ยมาให้ตอนพรุ่งนี้เช้าก็ได้ได้แล้วก็นุ้ยทำยาขามาให้เดี๋ยวคุณแม่ทานก่อนไล่ลมนอนไล่ลมคือตอนนี้ต้องไล่ลมอย่างเดียว